อ้าวนะครับกราบผีผมอาห้วยแล้วนะครับผมระดับนิยายรู้สิทธิ์ข้าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่73เจมซีนะครับผมอ้าวนะครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับเจียงอาเซียนตื่นตกใจเขาได้แต่มองไปอย่างรูดโตอย่างตกลึงคาของเขาในตอนนี้อ่อนแรงจนเกินไปความรู้สึกผิดหวังลึกๆในใจของเขากำลังทำให้ตัวเขาสั่นไปทั้งตัวหลังจากนั้นไม่นานเจียงอาเซียนก็พยายามหัวเราะกบเกินออกมาท่านผู้อาวุโสจีท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันท่านกำลังตอเล่นอยู่อย่างนั้นเหรอรูดโตที่ฝั่งนั้นก็ได้ก้าวเท้าเป็นช้าๆก่อนที่จะอธิบายทุกอย่างออกมาเจ้าณมาจากพระราชวังน้ำเสียงที่เจียเชียนได้ตอบโต้รูดโตทำให้ตัวเขารู้สึกมั่นใจในความจริงนี้มากขึ้นหัวใจของเจียเชียนกำลังเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะตัวเขาพยายามที่จะฝืนยิ้มออกมามันจะเป็นไปได้ยังไงกันรูโตที่ยิ้มแบบนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปเจียงอาเซียนเป็นคนที่ฉลาดได้แบบพริบดีดังนั้นการจะพูดคุยดอกเอาความจริงกับคนนี้คงจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าเจียงอาเซียนรู้แผนการของนักบวชจะวิหารในห้องเปล่าอยู่ก่อนแล้วและที่สำคัญที่สุดในตอนที่กำลังออกเดินทางจากเมืองชายคนนี้ก็เป็นคนอาสาขอขึ้นรถม้าด้วยตัวเองและเขาคนนี้ก็ยังบอกอีกว่ามีคนจากพระราชวังคอยติดตามรูดโตอยู่ในที่แห่งนี้ไม่มีใครยิ่งสงสัยไปกว่าเจียงอาเซียนเด็กแล้วคนที่รู้ดีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในพิธีศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องของคนที่มาจากพระราชวังรูโตได้ส่งมีชายหญิงขึ้นหลังของวิชาญที่อยู่ด้านหลังของเขาไปคนจากพระราชวังคนนั้นยังอยู่ที่นี่แต่เขาคนนั้นจะต้องไม่กล้าทำอะไรแน่เพราะว่าสถานะที่แท้จริงของรูโตถูกเปิดเผยและนั่นเองคนจากพระราชวังต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงที่อยู่กับรูโตอยู่คนเป็นเจ้าอยู่ที่สำคัญที่สุดในตอนที่เจียงอาเซียนรู้ความจริงว่าตัวเขาเป็นปรจันหาวไรเจียงอาเซียนได้แสดงอาการสับสนออกมาแผนการที่เขาได้วางเอาไว้จึงถูกขัดขวางไปซะก่อนและเพราะแบบนั้นตัวเขาก็เริ่มแสดงอาการตื่นตกใจออกมามากขึ้นสัญญาณทั้งหมดนี้ทำให้รู้โจสันนิษฐานได้ว่าเจียงอาเซียนนี่แหละคือคนที่มาจากพระราชวังอีกคนข้าณเป็นคนตรงไปตรงมาและคำพูดของข้าเองก็ตรงไปตรงมาตามนิสัยของข้าเช่นกันเจ้าณมีมาสมองที่ฉลาดอย่างเจ้าจะต้องรู้แน่ว่าข้าหมายถึงอะไรเจียงอาเซียนยังคงปิดปากเงียบความเงียบที่เขาแสดงออกมาคล้ายกับเป็นการยอมรับหลักฐานทั้งหมดได้มัดตัวเขาเอาไว้แล้วเจียงอาเซียนที่แพ้อย่างหมดรูปไม่มีโอกาสที่แก้ตัวเลยท่านนะเป็นคนที่ฉลาดมากท่านผู้โสจีรูโตยังคงยืนตรงพร้อมกับมือควายหลังเช่นเคยตัวเขาในตอนนี้ยังคงนิ่งเงียบเจียงอาเซียนได้แต่พูดต่อไปแต่ท่านนะพูดถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นท่านผู้โสแม้ว่าข้าจะมาจากพระราชวังก็จริงแต่นั่นนะก็เป็นเพียงอดีตไปแล้วข้าณออกมาจากที่นั่นเป็นเวลานานได้ยังไงล่ะในที่อย่างพระราชวังเต็มไปด้วยแผงการรายรวมไปถึงผู้คนที่แห่งแก่ตัวที่แบบนั้นนะไม่อาจทำให้ชีวิตของข้ามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ผู้คนจากพระราชวังทั้งหลายจะต้องต่อสู้ตลอดเวลาไปกับความหลอกลวงท่านผู้อาวุโสท่านเชื่อเรื่องที่ข้าบอกไหมล่ะเจียงอาเซียนไม่คิดว่ารูโตจะใช้คำพูดที่คล้ายกับคำเรียกตัวแบบนี้ข้าณคิดเองได้รูโตเลือกตอบกลับไปอย่างคุ้มเคือเจียงอาเซียนได้แต่ใส่หัวอย่างเช่นไม่ได้เมื่อยินแบบนั้นสำหรับตัวข้าเองข้าคิดเสมอว่าโรคภายนอกน่ะเหมาะสมกับตัวข้ามากกว่าโรคที่เป็นอิสระแต่ซึ่งพันธะข้าอยากที่จะหาเวลาเตรียมกับท่านจริงๆท่านผู้โสเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเล่าเรื่องทุกอย่างในพระราชวังให้ฟังเองคำพูดของเจียเซียนมีผลอยู่ถ้าเจียเซียนยังคงอยู่ในพระราชวังต่อไปด้วยมันสมองอันเจ้าเล่ห์รวมไปถึงวายุที่ตัวเขามีการที่จะขึ้นมามีตำแหน่งได้ก็คงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมหลังจากนั้นไม่นานเจียเซียนก็ได้พูดต่อไปด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย
แต่อนิจจามันใส่เกินไปสำหรับพารามิตรสายของข้าบางคนเพื่อของข้าก็จะคิดออกจากพระชวังได้ก็สายไปซะแล้วบางคนถึงกับต้องใช้ชีวิตเพราะเรื่องนี้รูโตได้ฟังอยู่เงียบๆสิ่งที่จิงแอเชียนพูดคือเรื่องจริงมนุษย์ที่อยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยอำนาจดาวพระชวังมักจะต่อสู้เอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลามันซับซ้อนกว่าการใช้ชีวิตในโลกภายนอกที่มีทั้งอิสระและมิสหายที่จริงใจเจียงอาเชียนที่นึกถึงความหลังได้แต่พูดออกมาอย่ากังวลท่านผู้อาวุโสท่านรู้ตัวตนของข้าแล้วพวกเราพอจะยกเลิกข้อตกลงก่อนหน้านี้ได้ไหมจิงอาเชียนเป็นคนที่รักชีวิตของตัวเองมากตัวเขาต้องการจะรักษาชีวิตเอาไว้ถึงได้รวบรวมของกล้าทั้งหมดเพื่อทำคำถามนี้ออกไปตัวเขาไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ารูโจจะโกรธจนกลับมาทำร้ายตัวเขาไหมรูโจที่แบบนั้นก็ได้ใส่หัวก่อนจะตอบกลับไปยังไม่ยายแสเจ้าก็ลองดูสิจิงอาเชียนถึงกับพูดไม่ออกในเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วก็คงจะออกไปไม่ได้ง่ายสินนะข้าจะปลอดภัยไหมถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เข้ารูดโตได้ตอบกลับไปในทันทีว่าไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกหลังจากที่ตอบกลับไปรูดโตก็ได้แต่คิดอะไรบางอย่างอยู่ภายในใจเราไม่คิดว่าจะต้องมาข้างบนอะไรกับความปลอดภัยของเจ้านี่เลยจิงอาเซียนนะยังไงก็เป็นชายที่รักชีวิตเหนือสิ่งใดอยู่แล้วเพราะแบบนั้นตัวเขาจะต้องเอาตัวรอดแน่ๆรูดโตหันไปหาจิงอาเซียนแต่พระเจ้าไม่เข้ามาขัดขวางสาราปีศาจไร้ฟ้าของข้าข้าก็จะไม่ขัดขวางสิ่งที่เจ้าทำเช่นกันตั้งแต่ที่เจ้าออกมาจากพระชวังข้าก็มั่นใจว่าเจ้านะจะเข้าใจงานที่สาราปีศาจไร้ฟ้าของพวกข้าทำดีจิงอาเซียนได้แต่พยักหน้าตอบรับดีในเรื่องดาบที่พวกเราเคยพูดกันเอาไว้ล่ะท่านผู้โสข้าจะมอบพระเจ้าเองจิงอาเซียนที่ฝันแบบนั้นก็ได้กอดดาบของตัวเองเอาไปได้งั้นตกลงตามนี้รูปตัวเองก็พยักหน้าด้วยความพอใจเช่นกันตัวเขาได้สะบัดแขนเสื้อก่อนที่ยานดังไปทางสกีของเขาในตอนนี้ปีเอี๊ยะได้มารอรูปโจอยู่ก่อนแล้วก่อนที่รูปโจจะกระโดดขึ้นหลังของมันไปเขาก็ได้พูดเรื่องท้ายเอาไว้ข้าไม่สนใจแผนการของพระสวังดอกนะขอแค่พระสวังไม่ได้พวกเราสาราเป็นสาราฟ้าเข้ายุ่งเกี่ยวด้วยข้าเองก็จะไม่คิดว่าพวกเราเป็นศัตรูกันยวนเออแลบลิ้นใส่จิงอาเซียนก่อนที่จะวิ่งขึ้นหลังของปีเอี๊ยะตามรูดโตไปจิงอาเซียนได้แต่จ้องมองพวกเขาทั้งสองโดยที่ไม่พูดอะไรปีเอี๊ยะค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะหายไปในอากาศรูดโตในตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากับสาราเป็นสาราฟ้าทันทีที่รูดโตจากไปจิงอาเซียนก็ทรุดตัวลงกับพื้นเขาแปลกใจที่บรรดาหาบรรดาคนนั้นไม่ได้กดดันตัวเขาให้พูดเรื่องพระราชวังออกมาเลยแต่ถึงจะสงสัยแต่นี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีท้ายที่สุดแล้วการเป็นศัตรูกับทางพระราชวังเองตัวเขาก็มีแต่จะเสียมากกว่าได้ระหว่างที่ขี่ปีเอี๊ยะพุ่งยานไปในท้องฟ้ารู้ตัวก็ได้เปิดเมนูระบบขึ้นมาตัวเขาคิดจะใช้แต้มบุญกว่าพันแต้มอีกครั้งแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ยังคงรังเลอยู่หลังจากนั้นเขาก็นึกถึงเจียเชียนคนอย่างชายคนนี้เหมาะที่ร่วมมือด้วยเท่านั้นคนนี้ไม่เหมาะที่จะมาเป็นคนของรูดโจยวนเอ๋อที่เกาะรังของรูดโจได้แต่เอปากทำออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่านอาจารย์พวกเราจะไม่ไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอรูดโจที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้ทันทีว่ายวนเอ๋อต้องการอะไรยวนเอ๋อเจ้าหนะจะเอาแต่เล่นอย่างเดียวเลยอย่างนั้นสินะยวนเอ๋อที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ทำหน้ามุ่ยก่อนที่จะพูดออกมาท่านอาจารย์พวกเราเชื่อใจเจียเซียนไม่ได้หรอกนะข้ารู้ดีเดือนเอ๋อที่ฟังแบบนั้นก็ได้ทำต่อไปชายคนนั้นทำมาให้กับพระสวังทำไมท่านถึงเรียกให้ชายคนนั้นคอยหาข้อมูลให้กับพวกเรากันผ
อได้แล้วยนเอ๋อรูดโจใช้มือเขาเคาะไปที่หัวของยนเอ๋อตัวเขารู้สึกดีใจที่ลูกศิษย์ตนในคนนี้คิดถึงเรื่องแบบนี้ได้ในตอนนี้เธอดีกว่าสมัยก่อนมากในขณะเดียวกันที่หุบเขาพยักคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่ในชายปีศาจจูฮงกงฉายาของชายคนนี้มีไว้เพื่อข่มขู่ผู้ที่ยินเท่านั้นคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในตอนนี้คือสีบูจาเขาเป็นหัวหน้าลัทธิแห่งความมืดสีพี่เจ็ดสิทธิ์พี่มักจะมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งยุทธภพอยู่เสมอสิทธิ์พี่ไม่คิดว่ามันแปลกอย่างนั้นเหรอเรื่องในวิทยาศิษย์นั่นนะกงซุนนักบวชผู้มาจากวิหารหลวงพ่อเปล่าคนนั้นมีพลังด้านวัตานที่สมพลังเทียบเท่ากับร่างวัตานทั้ง4แห่งร้อยวิถีชายคนนั้นนะมีวายุทธระดับมาวิบัติศักดิ์สิทธิ์ด้วยวายุทธที่ชายคนนั้นมีไม่ได้ทำให้ตัวเขาพระเจ้าอยู่ออกมาจากชายยุทธภพพระธรรมะและฝ่ายธรรมที่เข้าร่วมการชุมนุมได้ยังไงกันข้าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะสิทธิ์พี่สีผู้จ๋าที่ถอดนั้นก็ได้ตอบกลับไปอย่างเฉยเมยที่กองชุนพระเจ้าอยู่ออกมาไม่ได้เป็นเพราะเขาถูกนักบวชผู้โสสังหารยังไงล่ะสังหารเหรอกองชุนตายแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันชูฮงกงอุทานออกมาด้วยความตกตะลึงแรงข่าวของข้านะเชื่อถือได้เสมอในพิธีศักดิ์สิทธิ์กลุ่มนักบวชห่อร้นจากวิหารยังคงต้องเปล่าได้ใช้บทสวดมนต์จากพระสูตรแห่งพรหมผลโจมตีชอยุทธผู้มาเข้าร่วมการชุมนุมแรงข่าวที่ข้าได้ยินมาได้บอกเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งสามารถต้านทานพลังนั้นได้ไม่ผิดแน่คงจะมีเพียงนักบวชผู้สูงยานิกายผู้ท่านนั้นที่สามารถทนทานพลังบทสวดมนต์และใช้ฝ่ามือวัชระอันทรงพลังได้แต่ถึงแบบนั้นการที่กงซุนถูกสังหารตายจากพวกเดียวกันมันก็น่าสงสัยอยู่ดีชูฮงกงได้แต่เกาหัวในขณะที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยปรึกษากันผู้ฝึกจุดคนหนึ่งได้เข้ามาก่อนที่จะลุกเขาลงรายงานท่านหัวหน้าลัทธิเชิญบนเจียถูกสังหารด้วยดาบปีศาจแล้วครับเป็นอย่างนั้นสินะสีผู้จ๋าดูไม่แปลกใจเท่าไหร่นักแต่ชูฮงกงได้ยินข่าวนี้ตัวรึงเป็นทันทียังมีอีกเรื่องขอรับแม่ท่านพูดมาสิเรียนผู้ผิงเจ้าสำนักเวียนปีศาจได้ออกมาจากการเก็บตัวฝึกฝนเรียบร้อยแล้วสีผู้จ๋าที่ยินแบบนั้นก็ได้ยินขึ้นในทันทีและวายุทธของเขาล่ะก็ไม่อาจจะดูได้วิหารปีศาจมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ตอนนี้ยังไม่มีขอรับถ้าหากเจ้าพวกนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรรีบแจ้งข้าในทันทีข้าน้อยเข้าใจแล้วอำนาจของวิหารปีศาจไปขยายไปวงกว้างมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เรายับฝีมือหลายคนเช่นแบบนั้นจึงอยากที่จะเข้าร่วมกับวิหารปีศาจและเพราะเหตุผลนั้นเองปัจจุบันเวียนปีศาจจึงเหมือนกับเสือที่ติดปีก่อนหน้านี้ซีบูจาเคยได้ยินมาก่อนว่าเรนบูพิงเจ้าสำนักเวียนปีศาจได้เก็บตัวอย่างสงโดดเพื่อที่จะฝึกฝนบายุทธ์ของตัวเองในบางครั้งซีบูจาเคยได้ยินมาว่าเจ้าสำนักคนนี้สามารถพัฒนาบายุทธ์จนล้ำหน้ามากขึ้นแต่ต่อหลายครั้งแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ไม่เคยยืนยันข่าวได้เลยการเติบโตของวิหารปีศาจเองส่งผลกระทบโดยตรงกับลัทธิแห่งความมืดและยังส่งผลโดยตรงต่อสำนักทางใต้อีกด้วยด้วยเหตุนี้เองซีบูจาจึงส่งสายลับออกไปเพื่อจับตามองเล่นบูผิงคนนี้เอาไว้เมื่อเล่นบูผิงคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ซีบูจาจะรู้ตัวตลอดเวลาเล่นบูผิงไม่ใช่คนเดียวที่เก็บตัวฝึกฝนบายุทธ์ในสันโดษกงดวนจากวิหารแห่งความเปล่ารู้ชิงคงอดีตเจ้าสำนักดาวสวรรค์ฉางเซียนอาชยะจารธิคงจื้อผู้คนเหล่านี้ล้วนแต่พ่ายแพ้ให้กับภูเขาทองพวกเขาทั้งหลายต่างก็แยกย้ายกันไปฝึกฝนวายุทธในทางของตัวเองเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งวายุทธของพวกเขาจะพัฒนามากขึ้นแต่ถึงแบบนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีข่าวว่าพวกเขาสามารถพัฒนาฝีมือได้แม้แต่ข่าวเดียวซีบูจายื่นข่าวมาได้แต่เชื่อความคิดของตัวเองถ้าหากเรนบูพิงสามารถพัฒนาวายุทธได้จริงๆเจ้านั่นจะเลือกทำอะไรกันจะเลือกขยายอิทธิพลของแมงปีศาจเพื่อหาทานแก้แค้นชาราปีศาจไฟฟ้าอย่างนั้นหรือ
หลังจากคิดได้แบบนั้นตอเขาก็ไปหาชูหงกงสิทธิ์น้องแปดต้องคิดว่ายังไงกันชูหงกงกำลังค้นคิดความเป็นไปได้ที่พอจะคิดออกข้าคิดว่านักบวชอาวุโสที่ใช้ฝ่ามือวัชระคนนั้นอาจจะเป็นมิตรสหายกับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์นะไม่ชอบเป็นพันธมิตรกับใครก็จริงแต่ในเวลานี้นะทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นก็ใช่ว่าเรื่องที่ข้าพูดจะเป็นไปไม่ได้แต่สักทีเดียวถ้าหากข้าเป็นท่านอาจารย์ข้าก็คงต้องหาทางทำอะไรบางอย่างท้ายที่สุดแล้วสาราเป็นสาราฟ้าก็มีแต่ต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นดวงตาของชูหงกงเบิกกว้างขึ้นหรือว่าท่านอาจารย์รับสิทธิ์คนใหม่กันนะถึงแม้ว่าคนนั้นจะใช่สิทธิ์สาวกของท่านอาจารย์บางทีก็เป็นไปได้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนท่านอาจารย์เฉยๆก็ได้นอกจากนี้แม่พลังป้องกันโปรทองเองก็ยังได้รับการซ่อมแซมกลับคืนมาแล้วด้วยถ้าหากพวกเราจะเคลื่อนไหวจริงข้าคิดว่าต่อให้ท่านอาจารย์ที่นิ้วไขไปก่อนจะดีกว่าคนของท่านอาจารย์อย่างนั้นเหรอสี่พี่เจ็ดทำไมพวกเราไม่กลับไปยังสาราปิศาจไฟฟ้ากันสักล่ะชูหงกงเสนอคำแนะนำขึ้นซีบูจาไม่ได้ตอบกับอะไรพอเพียงแค่จ้องมองชูหงกงด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเย็นชาในตอนนั้นเองความหนาวเหน็บและเยือกก็ได้ปกคลุมไปทุกกระดูกชั้นหลังของชูหงกงในห้องรับภายในศาลาปิศาจไฟฟ้าลู่โจเดือบมองไปที่แต้มบุญของเขาที่มีอยู่เขามีแต้มบุญถึง 5,010 แต้มด้วยกันตัวเขาไม่รับแต้มบุญมากมายอะไรนักจากท่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ลู่โจได้แต่สงบจิตอยู่เงียบแต้มบุญ 5,000 แต้มเพียงพอแล้วที่จะซื้อราวตานจตุคยาและหากซื้อพลังราวตานมาพลังอายุของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากแต่มันจะดีได้จริงหรือที่จะใช้แต้มบุญทั้งหมดเพื่อซื้อพลังราวตานรูโตได้ดังเลแล้วดังเลอีกรูโตไม่คิดว่ามันคุ้มค่าเท่าไหร่นักถ้าหากจะคำนวณกันที่ตัวเลขอย่างเดียวครั้งหนึ่งตัวเขาเคยจะสลักนำโชคจนได้ค่าโชคทั้งหมด66แต้มและค่าโชคนั้นเองก็ทำตัวเขาสลักได้การ์ดพลังชีวิตแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นกว่าที่จะสมค่าโชคดีได้เยอะขนาดนั้นตัวเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะดุ้นรางวัลใหญ่ซะก่อนแต่โชคไม่เท่าไหร่นักที่รูดโตในตอนนี้มีเพียงแต้มบุญ 5,000 แต้มของเขาเท่านั้นตัวเขาได้ใช้ค่าความโชคดีไปทั้งหมดแล้วหรือว่าเราควรจะรอให้แต้มบุญมีมากกว่านี้กันยังไงซะบนกระทองก็ยังไม่ได้ปลอดภัยสำหรับรูดโตตัวเขายังคงมีเวลาที่จะสะสมแต้มบุญอีกครั้งเมื่อคิดได้แบบนั้นตัวเขาเริ่มตัดสินใจที่จะเลือกเพิ่มบอยุทธ์ของตัวเองยังไงของอย่างการ์ดพิเศษก็สามารถใช้ได้ผลกับศัตรูเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าหากเขาไม่โชคดีเหมือนกับในตอนที่อยู่ในวิทยาศิษย์ไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ว่าตัวเขาจะสามารถปะรองตัวกับศัตรูไปได้ตลอดรูโตพยายามควบคุมตัวเองให้ซื้อพลังราวตานจตุคยาอีกครั้งคุณได้รับราวตานจตุคยาเมื่อเสียงการเตือนจากระบบดังขึ้นพลังราวตานเดิมอย่างติบุพาของรูโตก็ได้หายไปพลังราวตานจตุคยาเข้ามาแทนที่พลังราวตานเดิมรูโตสามารถรู้สึกได้ว่าจุดควบคุมพลังลมปานหลักกำลังปลดปล่อยพลังเอร้นออกมาด้วยพลังเท่าตันใหม่ขอจึงสามารถทะลวงจุดดันเทียนจุดส่วนรวมพลังปานของตัวเขาได้จุดควบคุมพลังปานตาของเขาเติบโตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ววรยุทธ์ระดับสหัญญรู้เองจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยในที่สุดรูโตก็สามารถพัฒนาตัวเองจนมีวรยุทธ์พระสังหรณ์อย่างรู้ขั้นสุดได้รูโตได้ใช้พลังปานที่ร้อนออกมาเติมเต็มจุดพลังลมปานหลักโดยใช้เวลาเพียงไม่นานตอนนี้รูโตเหมือนกับกำลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่แบ่งตัวเขาระหว่างฟ้ากับพื้นพระสุธาไว้มีเพียงความอดทนเท่านั้นที่จะกำหนดเป้าหมายปลายทางในครั้งนี้ถ้าหากจุดพลังลมปานของรูโตสามารถดูดซับพลังลมปานได้มากเท่าไหร่
ขนาดของเส้นขนมปังรวมไปถึงขนาดของจุดดันเทียนที่เป็นส่วนสำคัญในการใช้วายุทธก็จะขยายใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นรูปโจมไม่ใช่รูปยุทธธรรมดาธรรมดาเขาเคยเป็นถึงปราจารย์อันตรายผู้ที่มีวายุทธดำเลิศในยุทธภพมาก่อนจุดดันเทียนในเส้นลมปานของเขาเพื่อขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งได้ทำทานเมื่อนำมาแล้วเมื่อพลังปานดับสามารถสะสมพลังปานดุทาดวงที่จำกัดเอามาได้แล้วในตอนนั้นเรากล่าวว่าประตูระบายน้ำของแม่น้ำยางชีได้ถูกเปิดออกรูโจไม่สามารถอยู่ตัวเองได้เลยพลังวายุของเขากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วรูโจรีบนั่งสมาธิตรงตัวเขาพยายามทำสมาธิอย่างรวดเร็วเขาไม่กล้าที่จะปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปรูโตพยายามมุ่งมั่นพัฒนาวายุทธของตัวเองให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นรูโตยังสามารถทอดใจอะไรบางอย่างได้ในตอนแรกที่ตัวเขาเปิดระบบได้ตัวเขามีวายุทธอยู่ที่ขั้นพักผ่อนร่างกายระดับที่9เท่านั้นวายุทธพักผ่อนร่างกายจะทำให้ร่างกายของผู้วายุทธสามารถพัฒนากล้ามเนื้อกระดูกและผิวหนังจีเซนต้าเคยดูผลในขั้นตอนนี้มาแล้วดังนั้นรูดโตที่ใช้ร่างของจีเซนต้าไม่ต้องฝึกฝนในส่วนนี้ส่วนวายุทธทั้ง5ในระดับขั้นรู้แจ้งและวายุทธในขั้นสังหรณ์อย่างรู้เองตัวเขาก็เคยฝึกฝนมาแล้วเช่นกันในตอนนี้วายุทธที่รูดโตมีขึ้นอยู่กับพลังและวัตถานที่มีและพลังปริมาณรวมปานที่จุพลังรวมปานหลักเก็บผสมได้ด้วยเส้นพลังรวมปานทั้ง8ที่เชื่อมเข้าหากันถ้าหากเขามีพลังและวัตถานที่สูงมากพอตัวเขาก็สามารถพัฒนาเส้นพลังรวมปานทั้ง8อย่างพร้อมเพรียงกันได้เคปวิชาอาสสวรรค์อยู่ดีๆรูดโตก็นึกถึงเคปวิชาอาสสวรรค์ขึ้นมาเขารู้สึกว่าในตอนนี้ตัวเขาจะต้องเข้าใจเคปวิชาอาสสวรรค์ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนตัวเขาถ้าสงบเยือกเย็นและมีสมาธิอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความคิดปรุงสร้างไปอย่างปราประโยชน์รูดโตได้ที่จะอ่านเคปวิชาอักษรสวรรค์แทนทันทีที่เปิดเคปวิชาอักษรสวรรค์ขึ้นมารูดโตก็ได้ต้องมองไปยังเนื้อหาที่ซับซ้อนในทันทีมีชายหญิงได้กักขังเจ้าจูเอาไว้ในถ้ำเองาสะท้อนเมื่อเจ้าจูได้เข้าไปในถ้ำเองาสะท้อนเธอก็พบกับยี่เทียนซินผิวหนังเส้นผมของเธอทั้งหมดที่เสียวไปหมดแล้วยี่เทียนซินในตอนนี้ดูน่ากลัวมากมีชายหญิงผู้ที่พาเจ้าจูมาได้อธิบายขึ้นว่ารอยยุทธของยี่เทียนซินนะถูกทำลายไปโดยท่านอาจารย์เธอในตอนนี้นะไม่มีวายุทธอีกต่อไปเพราะแบบนั้นการที่ร่างกายของเธออ่อนแอลงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะถ้าหากเธอจะอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีแบบนี้เมื่อเจ้าอยู่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกตกตึงสิทธิ์น้องทำอะไรกันถึงได้รับโทษหนักแบบนี้หลังจากที่รู้ความจริงเจ้าอยู่รู้สึกโชคดีที่ยังคงมีวายุทธอยู่ในตัวเธอไม่กล้าพอที่จะท้าทายท่านอาจารย์เหมือนกับยี่เทียนซินเธอรู้สึกว่าการไม่มีพลังวายุทธไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าอยู่ก็ได้คิดกับตัวเองต่อไปโชคดีที่ข้าไม่ได้ทำผิดให้แรงเหมือนกับสิทธิ์น้องยี่เทียนซินสิทธิ์น้องเจ้าอยู่ครั้งนี้นะเจ้าโชคดีมากที่กลับมาได้โดยไม่ถูกท่านอาจารย์ลงโทษท่านอาจารย์บอกให้ขังเจ้าไว้กับสิทธิ์น้องเพื่อที่จะให้เจ้าแต่ตามตัวเองได้โปรดไปดำนี้สิทธิ์พี่คนนี้เลยนะเจ้าอยู่ที่ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าข้ารู้สึกขอบคุณสิทธิ์พี่มากกว่าข้าไม่กล้าจะดำนี้ท่านหรอกเมื่อเทียบกับนิสัยแอมเปอร์ประดัดของท่านอาจารย์เจ้าอยู่รู้สึกชอบสิทธิ์พี่คนนี้มากกว่าเยอะอย่างน้อยๆเธอก็มีสิทธิ์พี่คนนี้คอยรับฟังปัญหาอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจูไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะถูกลงโทษด้วยการเคี่ยนตีเหมือนกับในอดีตในตอนที่ยี่เทียนซินได้ยินกระสนาของทั้งสองเธอคนนี้ก็ได้เงยหน้าขึ้นเธอมองไปที่เจ้าอยู่ด้วยดวงตาที่จะไปด้วยความเหนื่อยล้าของเธอแววตาของเธอพบกับความประหลาดอะไรบางอย่างเวทมนต์คาถามินชิยิงพยักหน้าใช่มันคือเวทมนต์คาถาสิทธิ์น้องยี่เทียนซินเจ้าหน้าได้ท่องโลกภายนอกมาเจ้าน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดียี่เทียนซินที่ยินแบบนั้นก็ได้หัวเราะออกมาก่อนที่จะตอบกลับไป
การกำจัดเวทมนต์คาถาได้แต่ผู้ยุทธนะไม่สามารถเลิศผลของมันได้ง่ายๆหรอกนะแต่ตอนนี้สิทธิพี่ก็ไม่ต่างอะไรจากข้าสิทธิพี่นะเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับข้าข้านะสงสัยจริงว่าใครกันจะเป็นคนต่อไปเจ้าอยู่ดิ้นแบบนั้นก็ได้ทำออกมาจากสับสนสิทธิ์น้องหญิงเจ้านะแข็งเคืองอะไรท่านอาจารย์ขนาดนั้นเจ้าอยู่ในจ้องมองไปยังใบหน้าของยี่เซียนซินที่ซีดเซียวรอกับสีของกระดาษมิงชิยี่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ใส่หัวออกมาอย่างช่วยไม่ได้สิทธิ์น้องยี่เจ้านะอยากจะอยู่ในถ้ำนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอถ้าหากเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้คิดแล้วก็เจ้าจะยังอยู่ที่นี่ตลอดไปแน่แล้วมันต่างยังไงกันล่ะในเมื่อข้าในตอนนี้สูญเสียพลังวายุทไปหมดแล้วข้าก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วเจ้าเป็นคนดื้อด้านมีชื่อหญิงแต่ใส่หัวในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะสะท้อนคอทมปานก็ได้ดังเข้ามาถึงหูของมีชื่อหญิงมีชื่อหญิงขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะพูดต่อไปทั้งสองคนควรที่จะคิดทบทวนการทำของพระเจ้าที่นี่ซะข้านะจะเป็นคนมาเยี่ยมพวกเจ้าทุกวันเองขอบคุณมากสิทธิพี่เจ้าอยู่พยักหน้าตอบรับแต่โดยดีตึงสั่งสอนเจ้าอยู่สำเร็จได้รับ100แต้มบุญค่าความเมตตาพักดีเพิ่มขึ้น 5% มีชื่อหญิงได้เดินออกมานอกถ้ำขอมองไปยังทิศที่เสียงท้อนดังขึ้นที่เสียงดังขึ้นก็คือสาราปีศาจไฟฟ้านั่นเองแม้ว่าเสียงสะท้อนของพลังกลมปานจะละเอียดอ่อนมากแต่ตัวเขาก็สามารถรับรู้ได้มีใครบางคนกำลังเดินผ่านกลมปานในสาราปีศาจไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอผู้ฝึกจุดขั้นมาราชครูก็มาที่ภูเขาทองได้ไงกันมีชื่อหญิงรู้สึกสับสนสาราเป็นสัตว์ไฟฟ้าไม่ใช่แทนที่ที่ใครจะเข้ามาก็ได้เด็กตรงทางอย่างนั้นสินะข้าจะสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าเองเอาละครับจบแล้วครับผมตอนนี้แค่นิดหน่อยนะครับเอาไว้มาต่อกันในตอนหน้าดีกว่านะครับผมเอาละครับในภาพกันใดก็ขออภัยมาที่นี่ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเด็กร้อยนะครับขอบคุณครับ